ฝ่ายงานป้องกันนะคะของเทศบาลเมืองป่าตองเองบางทีก็ห้ามไม่ได้นะคะใช่ค่ะสนุกเลยไปถึงทะเลนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องมีความกังวลอะไรนะคะเนื่องจากเทศบาลป่าตองเรามีบีชการ์ดอยู่แล้วนะคะที่คอยดูแลความปลอดภัยทางทะเลทางชายฝั่งให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปนะในส่วนของท่านนายกบอกว่าในส่วนของกิจกรรมทั้ง5วันวันที่1ถึงวันที่5ช่วงดึกเพื่อสำหรับขาแดนนะคะแล้วนอกจากที่เทศบาลเมืองป่าตองเป็นเจ้าภาพหลักแล้วนะคะเราก็ยังมีหลายภาคส่วนนะคะส่วนของการรักษาความปลอดภัยขออนุญาตในด้านการท่องเที่ยวนะครับองค์กรด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามีส่วนร่วมกับเทศบาลหาดป่าตองที่จะจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเรานะครับก็องค์กรที่เข้าร่วมที่จะยั่งยืนอยู่ในหาดป่าตองแน่นอนนะครับส่วนงานที่2งานศิลปะฮะซึ่งอันนี้ก็คอยดูคอยชมกันนะฮะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรผมเคยเห็นแล้วสวยงามก็ต้องยกย่องฮะว่าคิดกันมาได้อย่างไรนะฮะแต่ละชิ้นนี่มีมูลค่านะฮะจากขยะที่ไร้ค่าก็จะกลายมาเป็นไทยมีนักร้องร้องเพลงแล้วก็มีมิสเตอร์แอนด์มิสอันดามันโฮเทลเลียที่สมาคมจัดประกวดมีเยอะแยะมากมายค่ะ อยากให้มาร่วมชมกิจกรรมนะคะแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมบนเวทีที่2เนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลป่าตองนะคะงานนี้ก็มีวิ่งด้วยกัน2ระยะนะคะ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรเราก็จะออกตัวปล่อยตัวนักวิ่งจากบริเวณตรงนี้ค่ะตรงหน้าลานบางลาตรงนี้นะคะวิ่งรอบป่าตองเลย5กิโลเมตรก็จะวนไปถึงHotels and Tourism Organization in Phuket I would like to welcome all of you to come to Phuket on the 1st of November until the 5th of November we will have happiness fun and many activities for you to enjoy but I may give you a small hintsIf you are planning for long holiday in Phuket, come a little bit. ในส่วนของกิจกรรมนะคะซึ่งเทศบาลเมืองป่าตองเป็นเจ้าภาพหลักนะคะและในส่วนของรับหน้าที่พิธีกรนะคะต้องขอจบ